นี้ก็เรื่องกางเกงในใช่ไหมก็เกิดขึ้นเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายกองทัพแล้วก็สั่งตรวจสอบแล้วแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังคนที่ถูกกระทำดังกล่าวได้ช่วยให้ข้อมูลว่ามันเกิดขึ้นที่หน่วยไหนบ้านใครในทหารคนไหนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยในก่อนที่ผมจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีคนก่อนและบัตรของเขาก็รู้สึกต้องจะยกเลิกเขาก็กำชับนโยบายนี้เขามีนโยบายไม่ให้ดำเนินการไม่ให้ทำไปเอาทหารไปรับใช้แล้วไปทำนอกเหนือภารกิจหน้าที่ของราชการมันทำไม่ได้พอผมเข้ามาผมก็ยืนยันนโยบายนี้แล้วก็มอบเจรทหารเนี่ยได้กวดขันและมีเป็นพิเศษแล้วเจรเขาก็รายงานผมว่าก็ลดลงนะก็พบน้อยลงแต่ว่ายังไม่หมดเท่าที่เดียวเพราะฉะนั้นที่โผล่มานี่ก็คือเข้าใจว่าเป็นส่วนที่มันเหลือน้อยแล้วแต่ว่าแม้เหลือน้อยเราก็ไม่อยากให้เหลือเลยวันนี้เนี่ยเราก็จะเดินหน้าก็ขอความร่วมมือครับแม้จะตัวพลทหารเองถ้าว่าโดนอย่างนี้ที่ผู้บัญชาการสั่งทำนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวครับวันนี้เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือมีโซเชียลสามารถส่งได้แล้วก็แสดงหลักฐานมาได้ก็ได้รับความคุ้มครองแน่นอนอย่างน้อยที่สุดผมเองคุ้มครองแล้วก็สังคมก็คุ้มครองแน่สังคมไม่ไปเข้าข้างคนที่เป็นพวกจ่าที่ทำอย่างนั้นหรอกบางเพจก็ออกมาโพสต์เรื่องของกฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่บอกว่ามีการแบบให้ไปรับใช้เมียบ้างไปรับใช้ลูกบ้างแต่ว่ายกเลิกไปแล้วตั้งแต่ร้อยปีที่แล้วไงฮะมองว่าตรงนี้ถูกโจมตีก่อนที่จะมีการเกณฑ์อาหารไหมผมก็สงสัยอยู่เพราะว่าเรื่องนี้นี่มันก็ทำให้กระทบตกคนที่จะมาสมัครเป็นทหารทุกคนก็กลัวผมก็เคยพูดตลอดว่ามันมีปัจจัยลบคนที่มาเป็นทหารมีปัจจัยลบก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องเอาทหารไปรับใช้เรื่องฝึกโหดเรื่องเงินเดือนเด็กนี่ก็เราก็กวดขันกำชับแต่ว่ามันก็ดูดออกมาเรื่อยถ้าเป็นคนเจตนาที่จะไม่ให้นโยบายนี้สำเร็จมันก็คือว่าใช้ไม่ได้แต่ว่ามันเจตนาไม่เจตนามันก็มีผลนะครับก็เราดูอยู่ก็ขอร้องกับว่าถ้ามันเป็นเรื่องผ้าขาวผืนใหญ่ๆแล้วมีจุดดำๆเล็กนิดเดียวเราก็ช่วยไปแก้มันเป็นขนาดกว่าจะไม่ได้ปกป้องนะไม่ได้ปกป้องผมเองด้วยแต่ในทหารระดับในคนนี้จะสามารถเอาผิดได้ผิดได้ยังไงแหละทุกระดับผิดทั้งนั้นแหละครับหนึ่งผิดวินัยได้เพราะเรื่องนี้ผิดก็คือคุณฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายผู้กำจาผู้กำจาไม่ให้ทำอย่างนี้คุณไปทำก็มีวินัยก็ต้องดูสองอาญาก็โดนด้วยถ้าคุณไปบังคับขู่เข็นให้ไปทำในเรื่องที่นอกเหนือที่เขาสั่งการโดยไม่ชอบด้วยข้อราชการโดนอาญาด้วยเพราะฉะนั้นในพลหรือไม่ในพลก็ได้กฎหมายแต่ถ้าเกิดกรณีที่นายทหารเขาสมัครใจที่จะไปอยู่มันจะมีหลายกรณีคืออย่างนี้จริงๆมันก็มีในอดีตมันมีเรื่องของคนบริการคนบริการมันก็มีความจำเป็นในอดีตเช่นในทหารผู้หลักผู้ใหญ่ในสถานการณ์ออกสนามการรบการศึกไอ้อย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีคนบริการไปช่วยดูแลผู้ใหญ่ดูแลเรื่องประสานงานดูแลเรื่องก็เหมือนเลขาส่วนตัวแต่ว่าเขาก็ต้องทำในภารกิจซึ่งมันเป็นงานในหน้าที่จริงๆถ้าเลยเกิดไปการนั้นมันก็ไม่ได้ระเบียบนี้เขารู้สึกเขาจัดสังฆนาเขายกเลิกกันไปตอนนี้ฝ่ายค้านก็ออกมาก็ได้ทีไงได้ทีฝ่ายค้านก็ได้ทีซึ่งผมบอกว่าไอ้ตรงนี้ถ้ามันก็ฝ่ายค้านก็ติงมาเฉพาะงานก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าถึงขยายผลไปให้มันเป็นผลเสียกับนโยบายหรือเสียภาพพจน์เจตนาทำให้ภาพพจน์องค์กรเสียหายอันนี้ก็ขอร้องกันมองว่ากองทัพโดนไอโอครับตอนนี้เป็นไปได้เหมือนกันกำลังตรวจสอบอยู่ก็ตรวจสอบอยู่เราสามารถเช็คไอพีกำลังอันนี้เมื่อเช้านี้ผมเดินมาในรถผมก็สั่งเช็คอยู่